แล้วก็สาวแล้วอยากถามพี่น้องแล้วจ้าว่าต้นอันนี้ผักอันนี้มันกินได้อีหลีบ่จ้าผู้ใดสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายบ่ว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือทางยุโรปซาแล้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าน้องเอลินาสวัสดีค่ะไปลูกน้องห่วงย่างเล่นจ้าเมื่อนี้ซาแล้วพาลูกออกมาเล่นข้างนอกเช่นเดิมจ้าแล้วก็สิเอานางใส่รถนี่รถยั่วแล้วก็เข็นแต่ว่าก่อนสิเข็นน่ะให้นางย่างให้เมื่อยก่อนจ้าเอลินาสาวแล้วอยากถามพี่น้องนะจ้าว่าต้นอันนี้ผักอันนี้มันกินได้อีหลีบ่จ้าผู้ใดอยู่นอร์เวย์หรือผู้ใดที่ฮู้จักกับบอกสาวแล้วได้เด้อจ้าเพราะว่าได้ยินแต่คนที่มาตัดหญ้ากับเฮียนข้างๆเนาะเพิ่นว่ากินได้อยู่แต่สาวแล้วก็บ่กล้ากินคลิปก่อนน่ะก็มี FC เพิ่นทักมาบอกอยู่จ้ะว่ามันกินได้อยู่ซื้อต้นอีหยังบ่สาแลจําบ่ได้นี่จ้ะข้างในก็สิเป็นประมาณเท่านี้เนาะคันผู้ใดฮู้จักก็บอกสาแลได้เด้อจ้ะสาแลสิได้เก็บไปกินนี่ล่ะสิดึดๆแม่สิโยดเนาะอึ๊บป๊าจับนี่ลูกเอามือจับแฮ่นนี่เออป๊านั่นๆๆใช่ยับอยู่ลูกจึ๊บหน้าจึ๊บบึ้น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 จึ๊บอาจเมื่อจับแฮนแล้วก็ดอกฟันจริงตัวกะตอนนี้ก็แห้งแล้วจ้ะจะได้สักนี้ว่าลายฝนได้แห้งสนิทแล้วจ้ะแล้วก็มือซ้อสาแล้วก็ได้ไปต้มชากินเนาะชาฟันจริงตัว
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเกี่ยวกับสมุนไพรดอกฟันสิงโตกับสรรพคุณทั้งหลายเพราะว่าบางท่านก็นิยมกินบางท่านก็บ่นิยมกินจ้ะก็จบคลิปนี้ซะแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแหล่นี้ด้วยจ้ะเพื่อสาวแหล่สิได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก็ลูกบ๊ายบาย